มีจิตวิญญาณของพาณิชยการพระนครที่เป็นหนึ่งพี่รู้สึกภาคภูมิใจที่แห่งนี้เนี่ยมันหล่อหลอมให้พี่เป็นผู้ใหญ่มันทำให้เรารู้สึกว่าอยากออกไปเร็วๆยันอยากเจอของจริงอยากลงสังเวียนน่ะคือสร้างให้พี่เป็นคนเลยแหละเป็นอาชีพดนตรีที่มีหลักพาณิชยศาสตร์มีหลักการขายจิตวิญญาณของพาณิชย์พระนครยังเหมือนเดิม19ธันวาเราจะเจอกันซึ่งจะเป็นอย่างนี้ชั่วฟ้าดินสลายเลยพอบอกว่ามาทำโรงเรียนเก่าที่พาณิชยการพระนครครับทุกคนก็บอกลงความเห็นมาเลยบอกว่าให้เชิญพี่โก้มาเป็นเกียรตินะฮะคือทุกคนที่ว่าให้เชิญพี่โก้เนี่ยไม่รู้ว่าพี่หรือน้องเนาะแต่อยากจะบอกเลยว่าขอบพระคุณเลยเป็นเกียรติที่พี่และน้องนึกถึงพี่โก้นะครับเพราะพี่โก้กับพาณิชยการพระนครเนี่ยอยู่ในสายเลือดมันเป็นช่วงเวลาที่พี่โตตอนนั้นคิดยังไงทำไมมันขนลุกอยู่นี่บรรยากาศขนลุกเลยเนี่ยบรรยากาศเดิมสิสารแดงพี่ไม่ค่อยได้นั่งหรอกเพราะว่าอะไรขาใหญ่เยอะตรงนี้ขาใหญ่นั่งจะเดินมาห้องน้ำว่าหลบๆไปห้องน้ำข้างห้องน้ำตรงนี้วันนี้เรามาทำไมเราเห็นมีสารแดงอยู่แค่หลังเดียวแต่ก่อนจะมีหลายสารานะครับแต่ก็พี่โก้เองก็จะเดินผ่านตรงนี้บ่อยเพราะว่าเราเป็นตึกปวช.ปวส.พี่ๆก็จะอยู่ตรงนู้นนะฮะพี่เรียนปวช.ที่นี่3ปีนะครับเรียนบัญชีเรียนภาษาจีนเรียนพิมพ์ดีดการขายต่างๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นโต๊ะที่แบบเขาชอบจองกันนะเราตัวเล็กหน่อยๆอ่ะมันดียังไงเขาถึงต้องจองกันตรงนี้ทำไมมันไม่รู้พี่ว่ามันใกล้ห้องน้ำเนี่ยมั้งสาเป็นไปได้พอใกล้ห้องน้ำแบบมันก็จะเห็นสะดวกสาวๆเดินอะไรสาวพนิพนครก็สาวสวยอันนี้คืออันนี้จริงเลยขึ้นชื่ออันนี้คือขึ้นชื่อต้องถามก่อนพี่โก้ตอนนั้นแล้วคำว่าปวช.เนี่ยประกาศนียบัตรวิชาชีพก็คือเป็นสายอาชีพตอนนั้นพี่คิดยังไงที่บ้านพี่คิดยังไงถึงเลือกที่จะมาเรียนที่นี่เป็นคำถามที่ดีมากถ้าในยุคพี่โก้เนี่ยนะการเรียนม.1 ม.2 ม.3 แล้วแยกมาพาณิชยศาสตร์หรือว่าแยกมาสายอาชีพเนี่ยพาณิชยการพระนครคือช้อยที่1คือ number 1ของประเทศไทยของประเทศไทยแล้วพี่โก้เตรียมตัวยังไงรู้ไหมพี่โก้เตรียมตัวตั้งแต่จบป.6พาณิชย์พระนครนี่โคตรดังอ่ะมันเข้าหูไปแล้วยังไงมาตลอดเวลาตั้งแต่เรียนประถมเฮ้ยฉันจบป.6เว้ยฉันจะต้องเรียนพาณิชย์พระนครมันดังจริงๆพี่เตรียมตัวล่วงหน้า3ปีพี่เตรียมตัวล่วงหน้า3ปีอ่านหนังสือเตรียมสอบพาณิชยการพระนครเล่มเบลเลอร์เลยขายตามร้านหนังสือคือพี่อ่านทุกๆสำนักที่มันพิมพ์อ่ะว่าเฮ้ยทำยังไงฉันจะต้องสอบให้ได้วะการเรียนพาณิชย์พระนครนี่แม่แต่ผมได้ข่าวมาว่าที่นี่เนี่ยไอ้เรื่องของการสอบเนี่ยคือโควต้าที่เขารับกับคนที่มาสอบเนี่ยโหทะลักอ่ะมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันนะใช่เพราะว่าคนมาสอบเยอะมากแต่รับน้อยพูดแล้วมันคิดถึงบรรยากาศเลยนะยคือคนมาบนเสด็จเตี่ยเยอะมากเสด็จพ่อครับกรมหลวงชุมพรเยอะมากก็อยากสอบอยากเข้าที่เนี่ยแล้วก็คนสอบเข้าได้น้อยพี่โก้เองเนี่ยรอบแรกใช่ไหมไม่ติดเว้ยอ่านหนังสือมา3ปีนะอ่านเยอะมากนะพี่โก้จะอ่านรู้จักโลโก้ของบริษัทชั้นนำของประเทศไทยรู้จักคำขวัญรู้จักคอนเซปต์ของการขายของบริษัทใหญ่ๆชั้นนำหรือว่าองค์กรรัฐบาลจากหนังสือพวกเนี้ยหนังสือเตรียมสอบเข้าพาณิชย์ใช่ไหมเฮ้ยแต่สอบไม่ติดเขาออกข้อสอบกันอย่างนี้อ่ะเป็นเรื่องโลโก้บริษัทใหญ่ๆไงใช่แล้วก็ถามเลยว่าแบบบริษัทนี้ทำเกี่ยวกับอะไรบริษัทนี้ทำเกี่ยวกับตั้งแต่ที่ดูเด็กจะเข้าปวช.เด็กม.2 ม.3 มันต้องเรียนรู้แล้วอะพี่เตรียมมา3ปีแต่ไม่ติดแล้วทำไงสอบไม่ติดสอบไม่ติด yeah. ก็ง่อยเลยทำไงดีวะก็เหมือนมีสำรองแล้วอาจารย์โทรไปตามมาคุยพอสอบดนตรีด้วยถึงเป็นเรื่องความผูกพันระหว่างพาณิชยศาสตร์และดนตรีของพี่โก้มันเริ่มต้นตอนนั้นอาจารย์ท่านนั้นคืออาจารย์ประเทืองทัศนารมเรียกมาเจออาจารย์กวินบุตรเฮ้ยโก้เล่นดนตรีได้แล้วก็เคยมาเป่าให้อาจารย์ดูเรียกมาดูหน้าดูตากันหน่อยแล้วก็รับพี่เข้ามาเรียนอันนี้คือความเมตตาสูงสุดเลยมันเป็นความฝันของพี่ทั้งชีวิตอ่ะจากเราสอบไม่ติดไปแล้วเราได้โอกาสจากอาจารย์เข้ามาในโควต้าดนตรีพอวินาทีที่รู้ว่าเฮ้ยกูจะได้เป็นเด็กพนักคอร์แล้วเว้ยตอนนั้นเป็นไงคือฝันเป็นจริงอ่ะคือเด็กคนนึงที่แบบแม่งใฝ่ฝันจะเรียนพนักคอร์พนักคอร์มาตลอด3ปีเนี่ยการได้เข้ามาใส่เครื่องแบบพอเนี่ยมันคือที่สุดของชีวิตแล้วเราเห็นอนาคตเลยว่าฉันรอดแล้วมั่นใจมากในการเรียนพาณิชยการพระนครว่าจะสร้างพี่ให้แบบเป็นคนได้
ข้ามาแล้วเขาสอนอะไรพี่บ้างพี่เรียนทุกอย่างที่นี่เรียนบัญชีเรียนการขายเรียนภาษาจีนแต้จิ๋วยังเรียนที่นี่เลยยังทันอยู่ ยุคนี้เขาสอนบางที่สอนเป็นจีนกลางหลังจากพี่สักพักนึงก็เป็นจีนกลางหมดแล้วแต่ว่ายุคพี่เนี่ยของพี่ยังเรียนกับเราซื้อเป็นแต้จิ๋วอยู่ซึ่งคลาสสิกมากนะฮะเรียนพิมพ์ดีดเรียนชาวเลขอ่ะทุกวันนี้พี่ยังจดชาวเลขได้อยู่เลยเนี่ยน้องวิทย์พูดเนี่ยพี่สามารถเดี๋ยวจดให้ดูเลยง่ายเลยฮะถูกบ้างผิดบ้างแต่พี่จดแปลว่าทันเลยมันติดอาวุธให้เราแบบรอบด้านเลยคืออ่ะใช่คำนี้ดีติดอาวุธรอบตัวเลยพี่เป็นคนที่มีอาวุธพรั่งพร้อมมากในการออกไปทำอะไรก็ได้ในเอาตัวรอด อ่ะเพราะในโลกของการเรียนจบไปแล้วเนี่ยก็คือการทำงานทำอาหารกินละพันธิชาพระนครสอนพี่ทุกอย่างนี่โก้รักพอใช่ไหมโก้รักพอนี่ก็ได้นี่อย่างที่พี่โก้มิสเตอร์แซกแมนนักประพันธ์เพลงและนักดนตรีแซกโซโฟนคนดังระดับชาติได้เล่าให้เราฟังเลยครับว่าพันธิชยการพระนครนั้นคลาสสิกสุดๆเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนวิชาพันธิชยการแห่งแรกของประเทศไทยมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษครับเกิดขึ้นบนความมุ่งหมายในการสร้างคนคุณภาพให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสามารถจบออกมาแล้วประกอบอาชีพได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำไปซึ่งถือว่าตอบโจทย์สังคมในยุคที่ธุรกิจการค้าเฟื่องฟูแน่นอนว่าย่อมต้องการบุคลากรที่มีความรู้เรื่องการค้าการขายการบัญชีพิมพ์เอกสารได้คล่องหรือแม้แต่สามารถจดชาวเลขหรือช็อตแฮนด์ซึ่งเป็นวิธีการเขียนข้อความอย่างย่อด้วยสัญลักษณ์เพิ่มความเร็วในการจดบันทึกของเหล่าเลขาลูกพานิชจึงมีความสามารถรอบด้านเป็นที่ต้องการของบริษัทห้างร้านต่างเรียกว่ามีการมาจองตัวชวนไปร่วมงานตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนกันเลยทีเดียวไปมาหลายโรงเรียนจะเจ อพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่5ครับผมหลายๆโรงเรียนเป็นรัชกาลที่6แต่ว่าที่นี่เป็นพระอนุสาวรีย์ของกรมหลวงชุมพรฮะถ้าเกิดใครผ่านตรงนางเลิ้งเนี่ยแถวๆทำเนียบรัฐบาลเนี่ยแหละพูดแล้วขนลุกก็แต่มันวันนี้ขนลุกอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องหันซ้ายมาพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับก็คือพวกเราจะเรียกกันว่าเสด็จพ่อแต่เราได้ยินคนไทยหลายๆคนคุ้นเคยในนามของเสด็จเตี่ยส่วนใหญ่ทหารเรือเรียกองค์เดียวกันองค์เดียวกันกรมหลวงชุมพรนั่นแหละชาวพอเนี่ยส่วนใหญ่บางคนเรียกเสด็จพ่อเสด็จพ่อเพราะก็เราร่ำเราเรียนอยู่ไม่รู้กี่สิบปีร้อยปีของพระราชงานพระนครเนี่ยสถานที่แห่งนี้เคยเป็นวังของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มาก่อนเราจะคุ้นเคยกับอาคารสีฟ้านี้สวยงามมากเป็นไม้ทรงโคโรเนียนผสมไทยเราเรียกว่าเรือนหมอพรซึ่งอันนี้ตอนที่พี่เรียนสมัยก่อนเนี่ยเป็นเรือนพยาบาลซึ่งมีเรื่องเล่าเยอะมากเรื่องเล่าแบบว่าชวนให้แบบว่ากราบให้ไหว้เยอะมากๆนะฮะเกี่ยวกับเรือนหมอพรคือเป็นเรือนเก่าที่พระองค์เคยอยู่ที่นี่จริงๆอยู่ที่นี่จริงๆนี่คือวังเดี๋ยวหลงเข้าวัดเดี๋ยวพลัดเข้าวังเป็นประโยคคุ้นหูชาวพอและยังถูกนำไปเขียนอยู่ในเนื้อเพลงของโรงเรียนด้วยเนื่องด้วยสะท้อนถึงการเดินทางของสำเภาพาณิชย์ที่เริ่มกลางใบเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2443ที่โรงเรียนประถมศึกษาพิเศษภาษาอังกฤษวัดสัมพันธวงศ์ก่อนจะย้ายที่เรียนล่องผ่านวัดวาอารามต่างๆรวมถึง7แห่งกระทั่งได้ยืมสถานที่วังบุรพาภิรมย์เปิดการสอนสหศึกษารวมชายหญิงเมื่อปี2483และในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ยังต้องหลบภัยไปเรียนกันที่วังจันทร์เกษมพระนครศรีอยุธยาจนท้ายสุดในปี2491จอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีได้วางศิลาฤกษ์เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนณวังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และในปีต่อมาโรงเรียนพาณิชยการพระนครก็ได้ย้ายออกจากโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายมาอยู่ที่นี่ตราบจนปัจจุบันครับขวัญฟ้าพาณิชย์ที่แรกแห่งไทยกระเกียกเรียงไกรกองกำจายเนื้อฟ้าเหมือนเราเป็นลูกเป็นหลานไงเราอยู่บนพื้นที่ที่เป็นของท่านนะครับก็เหมือนเราอยู่ในบ้านของท่านท่านเป็นผู้มีพระคุณกับเราครับให้สถานที่แห่งนี้ให้เราได้ศึกษา
ให้เราได้รวมเป็นหนึ่งคือธรรมดาเนี่ยพี่ๆทหารเรือนี่ก็ศรัทธาท่านมากชาวพพเองก็โอ้โหในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของหลายๆคนนี่เห็นห้อยเป็นสร้อยอะไรอย่างนี้ใช่พี่เนี่ยมีเหรียญกรมหลวงชุมพรเยอะมากนะครับมีเหรียญเสด็จพ่อเยอะมากอ่ะพี่เล่าให้ฟังคุยกันถึงเรื่องของพี่โก้สอบเข้าไม่ได้ว่ะมันก็มีทั้งเหตุผลที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็อาจจะไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะฮะคือพี่เนี่ยนับถือกรมหลวงชุมพรมาตั้งแต่เด็กเด็กนี่คือป.1 ป.2 ป.3 พี่จะขึ้นเขากรมหลวงชุมพรที่สัตหีบคือพี่เคยเรียนอยู่สัตหีบตอนประถมเนี่ยแล้วเราก็จะรักเสด็จเตี่ยรักเสด็จเตี่ยไปจุดประทัดไปไหว้เสด็จเตี่ยไปกราบท่านอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามากรุงเทพไม่ได้เรียนที่นี่ไม่ได้ไงพอเนี่ยคือต้องฉันต้องได้เรียนเสด็จเตี่ยอาจจะแบบว่าตามกลับมาเรียนหน่อยดิสอบไม่ติดก็อาจจะไม่ค่อยเก่งอย่างอื่นว่ามาทำประโยชน์อย่างอื่นเรียกกลับมาเรียนครับในปีนั้นถ้าเกิดพี่สอบไม่ติดจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เรียกสำรองพี่ก็สอบใหม่จะเอาให้ได้พี่จะสอบใหม่พี่จะสอบต่อให้เราเลทไป1ปีไม่มีปัญหาพี่จะสอบใหม่พี่อยากเรียนที่นี่เราผ่านมาบริเวณพระนิชการพระนครเนี่ยซึ่งปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับเราเจอพระอนุสาวรีย์ของท่านเนี่ยโอ้โหผมเห็นคนมาไหว้ตลอดแล้วพี่โก้มาบ่อยพี่เองจะมาส่วนใหญ่จะมาแบบเงียบๆมาดึกๆเพราะเรื่องงานดึกใช่ไหมก็จะมาไหว้ท่านมาจอดรถมากราบมาไหว้มีดอกกุหลาบมาไหว้ท่านจุดธูปอะไรเงี้ยคือมาบ่อยๆมาคนเดียวก็จะมาจอดรถแล้วก็ยกมือประนมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปฏิญาณตนศิษย์เก่าทุกๆคนทำแหละคือปฏิญาณตนกับท่านว่าจะเป็นคนดีนะจะทำประโยชน์เพื่อชาติบ้านเมืองเราพร้อมยึดมั่นกตัญญูพระบารมีที่ทรงเมตตาพาณิชยการพระนครไหว้วอนบูชาเสด็จพระบิดากรมหลวงชุมพรความภาคภูมิใจในความเป็นสถาบันที่นี่มีความเป็นเอกลักษณ์สูงเนี่ยหลายๆครั้งที่ทางสมาคมศิษย์เก่าพี่ๆน้องๆเพราะว่าพี่คนดังอ่ะคือแบบเรามีงานอะไรก็ต้องคิดถึงพี่โก้ก่อนไงบอกให้พี่โก้มาช่วยหน่อยถึงบอกว่าแบบพี่เป็นเกียรติที่สุดนะฮะเวลาเจอพี่ไม่ต้องมาช่วยก็ได้แบบว่าเจอพี่ๆข้างนอกแล้วพี่ๆแบบเฮ้ยพี่รุ่น1 3วันรุ่น1 6ถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยโหโคตรดีใจเหมือนได้เจอครอบครัวเหมือนได้เจอพี่เจอน้องจริงๆเพราะพันธุ์นิชการพระนครรักกันมากขึ้นชื่อว่าเฮ้ยเด็กพอๆใช่มั้ยเสียงเงียบฮ้อใช่มั้ยพวกเราจะแบบไม่มีกำแพงเลยอยู่ในวังสนพาณิชย์พระนครเป็นลูกเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ได้ขอให้พี่บอกที่พี่มีส่วนไปในการรีมิกซ์ในการทำเพลงนักแต่งเพลงในประเทศไทยนักแต่งเพลงไทยครับเบอร์ต้นหนึ่งในนั้นคือสุรักษ์สุขเสวีหรือว่าพี่รักเป็นรุ่นพี่ของพี่โก้มารับใช้โรงเรียนด้วยศิลปะของตัวเองด้วยศาสตร์ด้วยศิลป์ด้วยความสามารถของตัวเองเนี่ยโดยการนำเอาเพลงเก่าๆเนี่ยมาบันทึกเสียงใหม่แต่งเพลงใหม่ให้กับพระนิชการพระนครครับทำให้เพลงของพระนิชการพระนครตอนนี้กลายเป็นเพลงไพเราะทั้งนั้นบันทึกเสียงดีเลิศก็ฝากเพลงไว้ให้กับศิษย์เก่าพระนิชการพระนครพี่ว่าพี่สุกรีกับพี่รักอ่ะนอกเหนือจากงานประจำแล้วเนี่ยก็คือทุ่มมาให้กับสิ่งนี้ทั้งหมดชีวิตเลยเหมือนฟังเพลงป๊อปดีๆของประเทศไทยแต่ว่าเป็นเพลงโรงเรียนพวกเราคือนาวาแห่งชีวิตเราคือลูกพาณิชยการพระนครเติบโตในทะเลแห่งความหวังดินแดนแห่งมนต์คลังวังสนพระนครพูดถึงเรื่องหัวใจรักโรงเรียนเก่าของตัวเองสำหรับศิษย์เก่าพอหรือชาวเซียงเนียบแล้วล่ะก็ถือว่าสบายหายห่วงเมื่อถึงการที่จะต้องปรับปรุงลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรซึ่งตั้งตระหง่านฝ่าแดดฝนมาตั้งแต่พิธีเปิดในปีพุทธศักราช2519พวกเขาใช้เวลาไม่นานนักในการระดมทุนเป็นล้านเพื่อนิรมิตความสง่างามสมพระเกียรติให้กลับคืนมาอีกครั้งศิษย์เก่าหลายคนลงทั้งเงินทั้งแรงสละเวลาเป็นแรมปีมาควบคุมงานก่อสร้างติดตั้งเครื่องบูชาจนแล้วเสร็จน่าชื่นชมพอทีมงานเราบอกว่าไปตามอาจารย์ที่เราซีมาร่วมพูดคุยหน่อยพี่โก้เลือก2ท่านนี้มาเลยนี่เขาเรียกมาเสด็จพ่อจัด
จัดสรรให้นี่เหมือนพ่อเลยอาจารย์กวินวุฒิกลั่นไพฑูรย์นี่เป็นตัวแสดงใน2499เมื่อก่อนนั้นพ่อแม่พี่โก้เนี่ยให้กำเนิดพี่โก้นะครับอาจารย์เป็นคนให้กำเนิดมิสเตอร์แซกแมนเป็นคนให้กำเนิดชีวิตดนตรีของพี่โก้คนลุกผมมาทำงานดนตรีใช่ป่ะมีใครบ้างที่เอาดนตรีไม่เป็นอ่ะไปเล่นดนตรีโรงแรมเจ้านายอ่ะจ่ายเงินผมคนเดียวพอเดี๋ยวผมจะแบ่งให้ลูกน้องผมเองหนึ่งในนั้นที่ไปเล่นในโรงแรมโดยที่อาจารย์แบ่งค่าตัวให้ก็คือครับทุกคนอาจารย์จำแม่นมากเลยแปลว่าพี่โก้นี่ถือว่าเป็นศิษย์เอกอยู่ในสายตาตั้งแต่แรกแล้วป่ะคือจริงๆเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเด็กที่คุณที่เป็นนักดนตรีเนี่ยคะแนนจะไม่ดีผมก็บอกเด็กว่าเฮ้ยมึงเรียนหนังสือเป็นหลักนะผมก็ไปกราบการมีบางท่านมีเมตตาอย่างที่อาจารย์อรศรีเท่านั้นเขาก็จะช่วยก็ช่วยเกรดมันจำได้ว่าท่านบอกถ้าไม่ได้เขาอาจจะไม่จบโหนี่อาจารย์นอกจากสอนวิชาแล้วนี่ยังไปเคลียร์หน้าเสือให้ด้วยนะเคลียร์ทุกงานเรื่องนี้บางทีตอนเรียนไม่รู้นี่เข้าโรงหารนะเดี๋ยวตามไปจ่ายให้ทั้งหมดพี่ไม่ได้กลับบ้านหรอกพี่นอนบ้านอาจารย์อยู่ติดรถไปด้วยแล้วไปหย่อนถ้าพูดถึงบ้านนะเละหมดอ่ะพี่นวดเท้าให้นวดฝ่าเท้าสมัยก่อนไม่มีคำนี้นะนวดฝ่าเท้าแต่นี่คนแรกๆเลยผมอ่ะไม่เชื่อว่าเขาจะอดทนได้ผมก็แกล้งปล่อยให้ปีตีนเหม็นๆนะให้มันนวดกันนวดทุกวันมันก็จะบีบเชื่อไหมเด็ก 5-6 คนเนี่ยบีบนะมีก้นมันนุกบีบมันปราณีตเนี่ยว่าที่มันฝีมือดีเลยบททดสอบใช่บททดสอบถึงบอกไงน้องวิทย์ว่าถ้าเกิดไม่มีอาจารย์เนี่ยพี่จะเป็นนักดนตรีที่ไม่มีแกนเลยไม่มีหลักยึดอ่ะเจอสถานการณ์ใดก็ตามที่มันไม่สละสลวยนักในชีวิตนักดนตรีนะพี่ยังนึกถึงอาจารย์วุฒิถ้าเป็นอาจารย์วุฒิจะทำไงวะอ๋อถ้าเป็นอาจารย์ทำงี้ทำเหมือนอาจารย์พอเราจะเป็นครูบาอาจารย์ต้องแกล้งโกรธแกล้งด่าแกล้งงอนเพื่อสอนต้องถามอาจารย์ตุ้มเลยเห็นการพูดคุยของอาจารย์กับศิษย์คู่นี้แล้วอะคือมีความสบายๆมีความกันเองมีความเผากันอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของพนิษฐ์พนักครเลยนะใช่อาจารย์ทุกคนเนี่ยก็คือว่าจะมีความรู้สึกว่ารักทุกศิษย์คือพูดกันแบบเหมือนลูกเหมือนหลานคือสอนอะแต่อย่างอาจารย์กวินวุฒิเนี่ยพูดถึงว่าถ้าเราฟังแล้วเนี่ยเขาพูดไม่พอเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอาจารย์ทำไมพูดกับลูกศิษย์อย่างนั้นเอ้าไม่ได้หรอกพูดอย่างนี้จะได้รู้ไงว่าเรารักกันเราสนิทกันเรามีความรู้สึกอ๋อแปลว่าคาแรคเตอร์ของกลุ่มนักดนตรีจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มานานแล้วพันธุ์ชายพนักครเนี่ยมีมากกว่าพันธุ์ชายศาสตร์มีผู้ปกครองที่ดีคบกันเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องเลยโทรหาโก้นี่คือทุกงานก็คือโก้จะมาตลอดไม่ว่าจะเป็นคืองานเสด็จพ่อที่19ธันวาหรืองานอะไรก็ตามเขาเป็นคนเดียวที่โคตรติดดินใช่โก้บอกว่าผมไม่มีอาจารย์ผมไม่มีโก้วันนี้แต่ผมบอกว่าไม่มีโก้ก็ไม่มีกูวันนี้เหมือนกันคือนี่คือพันธุ์ชายการพนักครฮะมันเป็นอย่างนี้ทุกหย่อมหญ้านะทุกกลุ่มไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ตุ้มอาจารย์บุตรเท่านั้นแต่ทุกกลุ่มเราจิตเดียวกันกับลูกศิษย์คนนี้ในความที่เขาเป็นโลโก้หนึ่งของพนิษฐ์พระนครในเรื่องของดนตรีอาจารย์มีความภาคภูมิใจและอยากจะพูดอะไรถึงศิษย์คนนี้ในระยะเผาขนตรงนี้เผาขนเลยนะก็คือมีความรู้สึกว่าโก้เนี่ยผูกพันกับพอแล้วก็รักพอแล้วก็ถามว่ารักอาจารย์กวินวุฒิแล้วกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยคือเขาก็จะเป็นงานของพอในปีไหนงานเสด็จพ่อโก้ก็จะมาตลอดเวลาเพราะนั้นถามว่าตรงเนี้ยพอถึงเวลาก็นึกถึงโก้แซงแมนแต่ว่าบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยอย่างที่อาจารย์กวินวุฒิบอกงานเขามีทำนะแต่ถามว่าไม่ได้เพราะทุกคนเรียกร้องต้องเอาโก้ต้องเอาโก้ต้องมาครับอาจารย์เป็นต้นแบบในความเสียสละโก้ไม่ธรรมดาถ้าไม่ได้เจ็บป่วยไม่ไปต่างประเทศไม่ไปต่างประเทศเขาจะต้องมาช่วง19ธันวาเนี่ยพระอาจจะไม่ได้มาช่วงชั้นบ่ายแต่ดึกๆที่มีสามที่สี่ที่ห้าเขาก็จะมาพี่จะมาคนสุดท้ายตลอดแต่ถ้าไม่ว่างหัวค่ำนะซึ่งผมก็จะนอนคอยมันโก้ยังมาไม่คืนเนี่ยกูนอนคอยอยู่ที่ห้องนะโทรมากูลงมาลองได้เป็นลูกเสด็จพ่อแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้เดินเข้ามาที่นี่คือบ้านของเราสิบเก้าธันวาคมของทุกปีอันเป็นวันคล้ายวันประสูติของกรมหลวงชุมพรเป็นโอกาสสำคัญให้ชาวพนิชยการพระนครกลับมากราบครูบาอาจารย์และพบปะสังสรรค์กันตามประสาพี่น้องภายใต้ชื่องานอาภากรโดยเฉพาะปีล่าสุดจัดยิ่งใหญ่ในชื่องานเทิดพระบารมี100ปีหมอพรในดวงใจนำเสนอพระประวัติขององค์บิดรแห่งวังในช่วงว่างเว้นจากราชการทหารเรือและหันมาทรงส่งเสริมกีฬามวยไทยร่ำเรียนวิชาอาคมกับหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าตลอดจนศึกษาศาสตร์แพทย์แผนไทยออกรักษาประชาชนแบบไม่เปิดเผยพระองค์และไม่คิดค่าใช้จ่ายจนผู้คนขนานนามเรียกท่านว่าหมอพรหมอเทวดา
นั่นเป็นที่มาของการตั้งชื่อเรือนหมอพรซึ่งถือเป็นโบราณสถานอนุสรณ์สุดท้ายหนึ่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ภายในวังนางเลิ้งซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิทยาเขตพนิชยการพระนครหรืออาจกล่าวได้ว่าพนิชยการพระนครจากโรงเรียนอาชีวศึกษาได้ยกระดับเติบโตมาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการอุดมศึกษาชั้นนำกลางเมืองหลวงโดยถือว่าคณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์และเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนคือทายาทสายตรงที่ยังคงรักษาจิตวิญญาณลูกพานิชจิตนักสู้ไม่รู้หนีสักคราเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์นี่คือวังสนวังเดิมพื้นที่เดิมที่เราเคยร่ำเรียนพิมพ์ดีดชาวเลขเรียนภาษาจีนเรียนบัญชีเรียนการขายนี่คือที่เดิมนี่คือจิตวิญญาณของพอยังอยู่ที่เดิมแต่ในยุคปัจจุบันเนี้ยเราก็เรียกว่าอัปเดตนะอัปเกรดขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยยิ่งใหญ่กว่าเดิมยิ่งใหญ่กว่าเดิมหนักแน่นกว่าเดิมด้วยซ้ำหนักแน่นกว่าเดิมแล้วก็ครูบาอาจารย์สมาคมศิษย์เก่าเองก็ขับเคลื่อนกันอย่างเต็มพลังรุ่นน้องๆของพี่โก้เองก็มาช่วยพี่ๆทำงานได้มากขึ้นนะครับพันธุ์ราชการพระนครอยู่ในหัวใจพี่น้องอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเนี่ยพอบอกว่าเสียงเงียบฮ้อเนี่ยนั่นคือทุกอย่างง่ายถ้าวันนี้พี่ๆน้องๆของเราเขาแอบฟังเราคุยกันอยู่พี่อยากจะฝากความรู้สึกดีๆอะไรไปถึงพวกเขาเหล่านั้นพี่น้องชาวพนิษฐ์พระนครนะครับเสียงเงียบฮ้อเนี่ยคำนี้จิตวิญญาณของพนิชการพระนครจะอยู่กับพวกเราตลอดไปแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานขนาดไหนหรือว่าจะอีกสักกี่สิบกี่ร้อยปีนะครับเจอกันที่ใดครั้งใดต้องทักกันนะครับแล้วก็อะไรที่เราทำให้กันได้บ้างเนี่ยทุกอย่างเราจะช่วยกันเปรียบเสมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันเป็นลูกเสด็จพ่อเหมือนกันนะครับก็อยากจะสวัสดีทุกคนกราบสวัสดีผ่านกล้องเลยแล้วกันแล้วดีใจที่รายการนี้มาที่เนี่ยน้องวิทย์ครับขอบคุณจริงๆเลยขอบคุณจริงๆพี่จะตามดูและพี่จะตามแชร์ให้ทุกๆคนที่เป็นเลือดพันธุ์นิพพานครได้เห็นเจอกันพี่โก้ด้วยนะครับก็เจอกัน19ธันวาคมของทุกปีแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนพบกันครับผมThank you.
สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องอิเดมิสึ